ยิ่งโตก็ยิ่งสวยคำเนี้ยช่างเหมาะกับเธอจริงๆสำหรับจีนจิระชายาอันโฟเน่ลูกสาวคนเล็กของคู่รักรุ่นใหญ่อย่างนกจริยาและจอนนี่อันโฟเน่และตอนนี้ก็ก้าวเข้าสู่เส้นทางบันเทิงตามรอยคุณพ่อกับคุณแม่ไปแบบติดๆโดยที่ส่วนใหญ่จะเน้นงานถ่ายแบบแรกก็งานเบื้องหลังมากกว่าในอนาคตจะเป็นบทบาทการแสดงหรือไม่นั้นก็ต้องรอรุ้นกันแต่หนุ่มๆก็ต้องอกหักเพราะว่าตอนนี้หัวใจของสาวจีนมีด้วยอยู่แล้วซึ่งฝ่ายชายก็เป็นคนนอกวงการอยู่ที่ต่างประเทศคุยกันมาได้4-5ปีแล้วและเห็นหน้าสวยหุ่นดีแบบนี้สนใจด้านการประกวดนางงามไหมสาวจีนก็บอกว่ามีคนเคยชวนบอกให้ลองไปสมัครดูแต่ก็รู้สึกว่าไม่ใช่จริตทั้งที่ก็เคยเรียนฝึกบุคลิกมาก็มองว่าจริตมันสร้างกันยากมากจริงๆ